วันนี้นะคะพบกับช่อง Jamie Memory นะคะวันนี้ค่ะมาแต่งหน้าตามใจ EP 3ค่ะกับเพื่อนบีมนะคะแล้วก็น้องมินนะคะน้องมินนะคะครั้งนี้เราจะแต่งหน้าน้องมินนะคะเลยให้เพื่อนบีมเรานะคะหยิบเครื่องสำอางให้เราแทนนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ Maybelline Fix Me นะคะในการทานะคะเก่งเว้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน้องหนึ่งเอ้ยน้องมินน้องมินนี่หน้าขาวเนาะกูชอบจำผิดระหว่างมินกับเนยทำจริงๆตั้งแต่นัดมาเนี่ยกูเข้าใจผิดมาตลอดเลยมีหยิบคอนซีลเลอร์หน่อยอันนั้นอันนี้เลย thank you ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะใช้ยูสตาร์นะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะในการทาบริเวณที่เกิดสิวแล้วก็ทีโซนในอ๋อนี่น่าจะเป็นแบบแนวหน้าฝรั่งเนาะไข่ฟอกอะว้าวแบบมีรอยกะรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาเป็นยังไงไข่ฟอกไข่ฟอกไข่ฟอกจริงๆอะกะจับอีมาแต่งนะแต่ที่ไหนได้แต่งหน้ามาเรียบร้อยดูกูดิหน้ากูเนี่ยน้องมึงเป็นคนผิวหน้าแห้งเหรอจมูกใช่จมูกอะแห้งมากคนกูก็เป็นนะหน้าแห้งอ๋อหน้าแห้งเนี่ยมันลำบากอย่างหนึ่งก็เวลาทาอะไรแล้วมันต้องรูปดีๆเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นคาปัดแก้มกันคือครั้งเนี้ยเราถามน้องแล้วว่าน้องอยากได้อะไรคือน้องบอกว่าอยากได้สีส้มซึ่งสีส้มก็จะใช้สีนี้กับสีนี้เราคิดว่าสีนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเอามาทาตาด้วยไปนะคะเราจะใช้เป็น005นะคะสีส้มอิดนะคะในการทาแก้มนะคะก็ได้อ่ะต่อไปปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะตาเพิ่มกันดีกว่านะคะเราจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีเบลดก่อนนะคะเดี๋ยวใช้เป็นแป้งดีกว่าใช้มือมาเยอะแล้วมือจะเลอะมือจะเลอะน้องเงาซับหน้าพนักงานซับหน้าหน่อยพนักงานซับหน้าพนักงานสุดตัวน้องบรีมนะคะมีราคาจ้างเลยนะครับใช้ N005 ตัวเดิมนะคะในการทาปากน้องเนยรู้สึกยังไงบ้างมีนไอ้น้องมีนจำชื่อทางคลิปอะกูลืมทางคลิปอะไม่กูเพิ่งเจอน้องครั้งแรกไงแล้วคือกูก็ต้องสับสนชื่ออยู่แล้วเราจะใช้ไหนวะบีมหาไอ้นี้หน่อยลิปจิ๋วเอานั่นไงนั่นไง thank youอีทลิปนะก็ไอ้นี่ไงที่เราแนะนำไปในคลิปเก่าๆนะคะก็คือ N05 เบอร์ส้มอิดแต่ว่าเป็นส้มอิดที่สีอ่อนลงมานิดนึงแล้วก็ใช้สีส้มอิดของเบอร์06นะคะของลิปจิ๋วนะคะปากที่ได้ก็จะประมาณนี้ต่อมานะคะเราก็จะเขียนคิ้วของเบาอิดบายน้องชัดนะคะตัวนี้นะคะพอน้องมันคิ้วตกตาก็ตกน้องพิมพ์ปะหน้าทำไฮปะนะคะเราจะใช้สีเดิมนะคะทาบริเวณใต้ตาเดี๋ยวปัดแก้มเพิ่มนิดนึงใช้ลิปจิ๋วแล้วกันนะคะก็เป็นนั้นจบในลุคนี้แล้วนะคะแต่งหน้าตามใจ EP 3นะคะโดยน้องมินนะคะไม่ใช่น้องเนยนะคะไม่ยาไม่ยาโอเคบีมบอกเลยว่าบีมทำหน้าที่อะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยจำเหนื่อยเดียวเออใช่ในรูปนี้ตอนแรกกะจะแต่งหน้าบีมเพราะอะไรรู้ป่ะคือมึงดูจากหน้าบีมคือแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหน้าน้องก็พอได้อยู่แต่ว่าตรงจมูกอาจจะแบบเป็นข้ามนิดนึงเพราะว่าคือจมูกน้องมันแบบเหงื่อออกง่ายด้วยใช่ไหมเปิดหรือไม่เปิดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะมีเพื่อนมาดูด้วยไปละ